ายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผนึกกำลังพันธมิตรนำทัพธุรกิจในจังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีร่วมกับหอการค้าจังหวัดชลบุรีและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจัดงานชลบุรีพราวเอ็กซ์โป2024ภายใต้โครงการคัดสรรและคัดเลือกสินค้าที่เป็นสุดยอดและเป็นที่ภาคภูมิใจของจังหวัดชลบุรีวันที่21ถึง24นี้นะครับชลบุรีเราจะมีงานใหญ่นะครับเป็นการจัดงานชลบุรีพราวนะครับซึ่งรวมการค้าการขายนะการลงทุนมาไว้เพื่อผนวกเข้ากับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมหอค้าทั่วประเทศยอดปัจจุบันเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเรามาอันดับต้นๆของประเทศฉะนั้นในเรื่องรายได้เข้าประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวเราไม่กังวลอยู่แล้วนะเพราะเรามีจุดเด่นหลากหลายสิ่งที่เราต้องการให้มากกว่านั้นก็คือในเรื่องธุรกิจของ SME ซึ่งจะเป็นตัวทำให้ความยั่งยืนของการทำงานหรือการพัฒนาจังหวัดของเราเนี่ยยั่งยืนนะครับก็จะส่งเสริมในเรื่องการใช้นวัตกรรมในการทำเรื่องการค้าการลงทุนรวมทั้งความร่วมมือจากการค้าขายที่เราจะมีซึ่งกันและกันระหว่างในจังหวัดของเราระหว่างจังหวัดหรือระหว่างระดับประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความมุ่งหวังของเรานะครับที่เราจะจัดให้ดีขึ้นนะครับงานชลบุรีพราวเอ็กซ์โป2024จะนำสินค้านวัตกรรมสินค้า GI และสินค้าชลบุรีพราวจากสุดยอด SME ของชลบุรีมาจัดแสดงพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างวันที่21ถึง24พฤศจิกายนนี้ณฟอยเออร์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติสวนนงนุชพัทยา